สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับคนไทยเสพข่าวผ่านทิกต o k มากกว่าประเทศอื่นในโลกสำนักข่าวรอยเตอร์ได้เผยแพร่ผลการวิจัยดิจิทัลนิวรีพอร์ตประจำปี2023เรื่องการเสพข่าวของคนทั่วโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงดูข่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะบน Tik t o อกที่วัยรุ่นไทยมากกว่า20%ต่างก็ใช้เพื่อเสพข่าวซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้น่าจะมาจากระบบอัลกอริทึมที่แนะนําข่าวต่างๆได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้โดยในไทยของเรามีการเสพข่าวผ่าน Tik t o อกในสัสดส่วนมากถึง30%ซึ่งใกล้เคียงกับประเทศเคนยา29%และประเทศเปรู30%ส่วนประเทศอื่นๆในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้จะน้อยกว่าประเทศไทย แต่ก็นับว่าสูงอยู่ดียกตัวอย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์21%ประเทศมาเลเซีย24%ประเทศอินโดนีเซีย22%ส่วนประเทศที่เสพข่าวผ่านติกตอกน้อยที่สุดได้แก่ประเทศเดนมาร์ก2%ประเทศญี่ปุ่น3%และประเทศเยอรมัน3%โดยคนไทยมากกว่า40%ชอบดูคลิปวิดีโอข่าวมากกว่าการอ่านข่าวนอกจากนี้ผู้คนที่มีพฤติกรรมดูคลิปวิดีโอข่าวบนทิกตอก น่าจะมาจากอายุของประชากรที่ยังน้อยและมีค่าอินเทอร์เน็ตที่ไม่แพงรวมถึงเสรีภาพในการแสดงออกในโลกออนไลน์ที่รายการมีความสร้างสรรค์และมีอิสระมากกว่าบนจอทีวีแหมจริงปะครับเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมแหมอย่างช่องเราก็ทําข่าวสั้นข่าวแปลก,ปกข่าวที่ช่องอื่นเขาไม่เล่นกันข่าวที่ข่าวที่เขาไม่ค่อยเอามาเล่นนะครับอ่าเราก็จะหามาให้ฟังเพราะข่าวทั่วไปมันก็หาดูกันได้ทุกช่องทางอยู่แล้วนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับฮีโร่ม .6 กระโดดช่วย3พ่อแม่ลูกตกน้ําจนตัวเองติดเชื้อในกระแสะเลือดหัวหน้าผู้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบประกาศเกียรติคุณพลเมืองดีให้กับนายวุฒิศักดิ์มั่งคั่งหรือน้องยูโรนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนนครนาย,ยกวิทยาคมหลังเข้าช่วยนักท่องเที่ยวจมน้ำสามคนที่เป็นพ่อแม่และลูก ซึ่งประสบอุบัติเหตุบริเวณหลังวัดชำนานลังสันโดยน้องยูโรนะครับได้ร่วมกับพลเมืองดีอีกหนึ่งท่านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้เห็นเหตุการณ์จึงตัดสินใจกระโดดเข้าไปช่วยเหลือจนสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้ง3าคนได้อย่างปลอดภัยแต่ผลจากการช่วยเหลือนะครับทำให้น้องมีอาการสำลักน้ําจนตัวเองติดเชื้อในกระแสะเลือดและเลือดเป็นกดแต่ปัจจุบันได้รับการรักษาจนหายดีแล้วและกลับมาเรียนเป็นปกติเรียบร้อยเพื่อเป็นการยกย่องคุณงามความดีของน้องนะครับ และให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไปจึงได้จัดพิธีมอบป,ประกาศเกียรติคุณดังกล่าวก็ขอชื่นชมน้องยูโรด้วยนะครับอยู่แค่ม .6 ใจถึงจริงๆกระโดดลงไปช่วยนักท่องเที่ยวทั้ง3คนสุดยอดเลยครับน้องตัดผมยังไม่เสร็จแต่อยากออกมาต้อนรับแล้วผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งได้ออกมาแชร์คลิปกล้องวงจรปิดของร้านตัดผม ขณะที่ขบวนเดินสายของว่าที่นายกขับผ่านหน้าร้านโดยช่างตัดผมและลูกค้าในร้านที่ได้ยินเสียงของขบวนเดินสายต่างก็รีบพังอะจากสิ่งที่ตัวเองทำและพากันออกไปที่หน้าร้านเพื่อต้อนรับว่าที่นายกในทันทีโดยในคลิปนะครับจะเห็นได้ว่ามีลูกค้าคนหนึ่งที่ยังตัดผมไม่เสร็จแต่ก็ลุกออกไปนะครับทั้งที่ยังคุมผ้าอยู่ก่อนจะออกไปโบกไม้โบกมือต้อนรับคุณพิธาซึ่งเด่นกว่าใครนะครับจนคุณพิธาที่เห็นนะครับถึงกับทักว่าโอ้ในพ,พตัดผมอยู่ ไม่รักจริงไม่ออกมาในสภาพนี้นะครับเนี่ยแม่พี่นี่ตัวจริงจริงๆกรมทะเลรุดช่วยโลมาลายจุดเกยตื้นพบภาวะขาดน้ำศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งจากเรือท่องเที่ยวบริเวณท่าเทียบเรือสุลกากรภูเก็ตว่าพบโลมาเข้ามาว่ายวนเวียนอยู่ในบริเวณดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่จึงได้รีบเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือโดยเบื้องต้นทราบว่าเป็นโลมาลายจุดเพศผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นมีความยาว193เซนติเมตรและน้ำหนัก42กิโลกรัมซึ่งภายนอกไม่พบบาดแผลแต่พบว่าเจ้าโลมามีสภาพที่อ่อนแรงจากภาวะขาดน้ำแต่ยังสามารถประคองตัวว่ายน้ำได้ปกติทางเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งช่วยเหลือเพื่อพาโลมาตัวดังกล่าวไปดูแลและตรวจวินิจฉัยสุขภาพต่อพร้อมเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ช่วงนี้โลมาหลงบ่อยครับเข้ามาเกยตื้นมั่งหลงเข้าคลองบ้านเรามั่งประเทศกานาประเทศที่ผลิตทองคํามากที่สุดในแอฟริกาประเทศกาหน,านะครับได้กลับมาครองตําแหน่งผู้ผลิตทองคํารายใหญ่ที่สุดของแอฟริกาอีกครั้งหลังจากสูญเสียตําแหน่งให้กับแอฟริกาใต้ในปี2021โดยกาหน,านะครับได้เพิ่มจํานวนของเหมืองทําให้การผลิตทองคําของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น32%เจาก2.8ล้านออนในปี2021 เป็น3.7ล้านออนในปี2022นับเป็นรายได้เข้าประเทศมากถึง5.93พันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ45%ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศโดยในปี2021ครึ่งหนึ่งของทองคำทั้งหมดได้ส่งไปยังสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอาหรับเอมิเรตและอินเดียโดยหากตีค่าเป็นเงินแล้วจะอยู่ที่5.45พันล้านดอลลาร์สหรัฐและนอกจากทองคำกาหน้ายังขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกน้ามันดิบและโกโก้ Go Go อีกด้วย เหลือเฟือจริงๆครับทองที่กาหน้าเยอะจริงๆตุรกียึดไบเบิลฮิบรูโบราณจากแก๊งค้าของเก่าที่เสนอขายในราคา17ล้านเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาในทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิสตันบูลในปฏิบัติการป,าป,ปราบปรามการค้าโบราณวัตถุผิดกฎหมายกองสารวัตรของตุรกีได้เข้ายึดสำเนาคัมภีร์ไบเบิลภาษาฮิบรูโบราณได้จากผู้ต้องสงสัยที่กำลังหาผู้ซื้อคัมภีร์ดังกล่าว ในราคา500,000ดอลลาร์ 500, 000, หรือตีเป็นเงินไทย17.3ล้านบาททั้งนี้นะครับสำเนาคัมภีร์ไบเบิลภาษาฮิบรูโบราณอาจมีอายุมากกว่า1,100ปีจึงได้ถูกส่งไปยังสถาบันเอกสารแห่งตุรกีเพื่อดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยปฏิบัติการในครั้งนี้ยังได้ยึดเหรียญโบราณจากยุคโรมันและไบเซนไทยได้อีกจำนวน101เหรียญซึ่งจะถูกส่งไปยังพิพิธภัณฑ์โบราณคดีในนครอิสตันบูลเพื่อสอบสวนเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นกัน ส่วนกลุ่มผู้ต้องสงสัยทั้ง4คนได้ถูกจับกลุ่มและส่งตัวไปยังนครอิสตันบูลแล้วซื้อโซฟาสภาพเย็นจ่ายแค่พันกว่าแต่ขายได้3ล้านบาทเรื่องราวสุดพีคนะครับของนายจัสตินมิลเลอร์ที่ได้ซื้อโซฟามือสองมาในสภาพสุดเย็นด้วยราคาเพียง50ดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินไทยนะครับ1,700บาทก่อนที่เขานะครับจะหาข้อมูลต่อจนทราบว่านี่คือโซฟาของนักออกแบบชื่อดังชาวเดนมาร์ก จึงได้นํามันไปประมูลต่อจนนักสะสมนะครับต่างแห่กันเข้ามาขอซื้อจนราคาโซฟามือสองตัวนี้นะครับได้พุ่งไปถึง85,000ดอลลาร์สหรัฐหรือที่เป็นเงินไทยนะครับ3ล้านบาทซึ่งนี่เป็นราคาที่สูงเกินกว่าที่เขาคาดไว้นอกจากนี้นะครับเขายังบอกต่ออีกว่าตอนที่เขาซื้อโซฟาตัวนี้มาทางคนขายนะครับยังได้บอกกับเขาอีกว่าถ้าคุณนําไปซ่อมมันจะคุ้มเงินมากและมันก็คุ้มค่าจริงๆครับไม่คุ้มได้ไง ซื้อมาพันเจ็ดขายได้3ล้านโอ้โหไม่รู้กี่เท่าแหมเขาเรียกว่าจับถูกตัวจริงๆครับแบบนี้ตะลึงก้อนนิ้วในไตที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโรงพยาบาลทหารโคลัมโบได้ทําการผ่าก้อนนิ้วที่ไตที่ใหญ่ที่สุดในโลกออกจากผู้ป่วยรายหนึ่งซึ่งทําลายสถิติโลกถึงสรายการคือ 1. สถิตินิ้วที่มีความยาวที่สุดของอินเดียในปี2004ที่ยาว13เซนติเมตร และ2สถิตินิ้วที่มีน้ำหนักมากที่สุดของปากีสถานเมื่อปี2008ที่หนัก620กรัมโดยนิ้วในไตที่พบในท้องของคนไข้ชาวสีลังการนี้มีขนาดใหญ่พอๆกับผลเกรฟฟุตซึ่งยาวเท่ากับกล้วยและมีน้ำหนักพอๆกับหนูแฮมเตอร์4ตัวโดยวัดความยาวได้ถึง13.372ซนตเมตรน้ำหนัก801กรัมเรียกได้ว่าน่าตกใจจริงๆที่ไตของคนไข์รายนี้ยังทำงานได้ตามปกติ แม้จะมีนิ้วก้อนขนาดนี้อยู่ก็ตามก้อนเบืเริ่มเลยครับถ้านักหน้าดูอยู่ในตัวน่ากลัวขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก1้อสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ